แล้วนะต่อไปเนี้ยไม่ว่าคุณจะไปไหนผมไปด้วยเป็นแบบนี้มา2ปีแล้วค่ะเขากำลังจะแต่งงานกันผู้ชายคงรักผู้หญิงมากครับที่ร้านเนี่ยมีความสำคัญกับผมมากเลยเป็นวันที่ผมขอมาลองแต่งงานผมควรจะทำยังไงคิดว่าหมอนรกเขาอยากให้ผมลืมเขานั่นเหรอครับถ้าเราพยายามจะจำแต่ความสุขมันจะทำให้เราลืมความทุกข์ยากขึ้นไม่ใช่หรเราดีใจที่ อย่างสาวจ๋าเนี่ยครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสเคยร่วมงานกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นในการพูดคุยหรือว่าในการที่เราจะมาทำงานร่วมกันอีกเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับว่าเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วเลยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นปีนี้หายไปเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะกับได้จับครั้งนึงตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีวันนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าความใฝ่ฝันของนักแสดงหลายๆคนนะครับก็มักจะคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสดีๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเข้ามาแล้วก็ผมไม่คิดว่าในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตผมหลังจากที่เราห่างหายไปนานก็มันแน่ทุกเรื่องนะครับเป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าแต่ละเรื่องมันแตกต่างกันไปนะครับเราเองก็ไม่ถือว่าเป็นนักแสดงที่เก่งเลิศเลออะไรแต่ทุกเรื่องเราก็ต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่อยู่ดีผมว่าด้วยตัวผู้กำกับนะครับที่เขาได้มีโอกาสให้เกียรติมาคุยกับเราได้พูดคุยแล้วก็ได้เล่าเรื่องให้เราฟังรู้สึกเราประทับใจตั้งแต่ในสิ่งที่เขาเล่าเรื่องให้เราฟังแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยครับมันคือทีมเวิร์คนะครับทีมเวิร์คเนี่ยอันประกอบไปด้วยทีมงานทุกเรี่ยวแรงทุกความสามารถที่มาหล่อหลอมรวมกันทำให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ในการทำงานเนี่ยมันเป็นการทำงานที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะยากลำบากในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของสถานที่แต่ว่าทุกคนก็ยังมีความสุขกับการทำงานในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าทุกคนรักเรื่องนี้ครับต่อจากนี้จะได้เห็นเป็นนักแสดงหนังหรือละครอะไรอีกเรื่อยๆไหมคะก็แล้วแต่ผู้จัดอย่างตอนนี้เนี่ยครับผมก็เริ่มทำงานชิ้นใหม่แล้วนะครับเป็นหนังของค่ายเวิร์กพอยต์ครับก็มีหนังต่อไปเลยใช่ครับใช่ครับแล้วเรื่องละครเรื่องละครณตอนนี้ยังไม่ได้รับปาก
นะครับแต่คิดว่าเราก็น่าจะมีสักหนึ่งเรื่องหลังจากที่ทำงานที่เสร็จนะครับก็รอโอกาสดีๆอยู่เหมือนกันครับมันไม่มีผู้จัดขึ้นบทให้เยอะไหมเกิดเรื่องละครหรืออะไรเงี้ยติดต่อมาเยอะไหมครับมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเยอะครับคือปกติแล้วในทุกๆวันเกิดของผมเนี่ยผมไม่เคยจะจัดงานเลี้ยงไม่เคยจะมีงานอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าในช่วงจังหวะวันเกิดของเราเนี่ยเราจะอยู่ที่บ้านก็เราจะคิดถึงแม่เราครับก็รู้สึกว่าเป็นวันที่คุณแม่ให้กำเนิดเรานะครับแล้วก็เราคิดว่าในปีนี้หรือปีต่อๆไปเนี่ยเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกับชีวิตบ้างแล้วก็เราก็พยายามคิดแบบนี้แต่บางทีก็อาจจะลืมครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับก็ผมว่าอย่างที่พี่เคยได้เรียนไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงที่งานมันเยอะแล้วก็เราก็ทำงานกันก่อนแล้วก็ทุกอย่างก็ปล่อยให้เป็นไปเรื่องของธรรมชาติก่อนอย่างตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ครับแล้วมาสักพักนึงก่อนครับว่าโอเคอย่างนี้ครับในเรื่องงานก็คือเรื่องงานแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาที่เราพักเราก็มีเวลาให้กับครอบครัวได้สวีทกับแฟนต้องสวีทมาเพราะว่าต้องรู้จักแบ่งเวลาครับมันก็เลยบอกว่าห่างหายไปนิดนึงถามว่าไอ้แฟนตอนความสัมพันธ์ยังดีอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคงไม่แล้วมั้งครับครับยังดีอยู่พี่ครับยังหวานกันแน่นอนครับครับโอเคครับผมขอบคุณครับพี่สิคะขอกล้องนี้ค่ะโอเคได้แล้วนะได้ครับ